ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับที่ก่อเหตุระเบิดในพื้นที่หลายจุดในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะโดยได้ส่งตัวไปที่กองบังคับการปราบปรามแล้วเบื้องต้นผู้ต้องหาอย่างให้การปฏิเสธค่ะนายมูฮัมหมัดอัลฮัมสิยหรือแบลีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีวางระเบิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ถูกควบคุมตัวจากจังหวัดนราธิวาสส่งให้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามรับมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากจับได้ในพื้นที่ภาคใต้ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการก่อเหตุระเบิดแต่จากการสืบสวนตำรวจพบข้อมูลว่าทำหน้าที่เป็นผู้นำระเบิดไปมอบให้กับผู้ก่อเหตุที่ถูกจับได้ก่อนหน้านี้และเป็นผู้ชี้เป้าบอกเป้าหมาย และจากข้อมูลการข่าวยังต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นคนที่ประกอบระเบิดด้วยสำหรับกระบวนการสอบสวนตำรวจได้เชิญแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจตรวจสภาพร่างกายเก็บตัวอย่าง DNA และลายนิ้วมือแฝงเพื่อนำไปตรวจเปรียบเทียบกับพยานหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุจากนั้นจึงจะเริ่มดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดก่อนจะคุมตัวไปขอสารอาญาฝากขังในวันที่4กันยายนนี้ ล่าสุดตำรวจได้ไปเสนอสารออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก4คนรวมสารได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาไปแล้ว14คนและจับได้แล้ว3คนค่ะ